สวัสดีครับกับลายเรนเจอร์ที่มันพูดติดอ่างบ่อยๆนี่เพราะกระดกลิ้นหรือเปล่าวะมันต้องเสียสมาธิไปคิดว่าเอ๊ะคำนี้ต้องกระดกลิ้นหรือเปล่าครับแบทแมนครับไอดีหัดเป็นไก่นะครับอยากดูก็โอ้จัดไปก็ไม่ต่างกันหรอกแจกอันนี้ด้วยมาสติกเกอร์ฟรีแต่ต้องล็อกอินในมือถือหรือเอาโปรแกรมไลน์มาใส่ในนี้มันถึงจะโหลดได้แต่ผมทำไม่ได้รู้สึกอีเวนต์นี่ของสงกรานต์นี่ว่ะ1ถึง17อ้าวมีแล้วเหรออ๋อแฟนอาร์ตเดี๋ยวลืมไปส่งนะครับมันมีแฟนเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของประเทศไทยแล้วไปโวยไปอะไรก็ได้ไปพูดคุยกันตรงนั้นเอา10ถึง16ว่าช่วงเย็นใช่ไหมที่จริงควรจะเล่นช่วงเย็นนะไม่เป็นไรขำๆป่ะ15 16ได้โบนัสด้วยเหรอ3อย่างแจกโอเคแบทแมนครับมาละแจกฟรี1ตัวเล่นเลยแล้วกันนะจะจัดทีมก่อนสิพุชเซอร์ด้วยดิไอดีหัดเป็นไก่ไม่ตัวตีป้อมเฉพาะแล้วครับแต่อีกทีมก็ใส่ไอ้นี่ไปได้แบทแมนมาด้วยนี่หว่าเอาแบทแมนมาใส่ทีมหลักดีกว่าอ่านสกิลก่อนดีกว่าไหมนะคือระยะสกิลของมันที่อ่านล่าสุดนะครับค่อนข้างแคบเลยทั้งบัฟทั้งโจมตีโจมตี200เองมั้งบัฟ130คือกากอะระยะแบบตัวรุ่นเก่ารุ่นแรกอะมันน่าเกลียดอะเพิ่มไปหน่อยก็ไม่ได้เพราะสกิลก็ไม่ได้โหดอะสกิล7ดาวธรรมดาครับตีแรง8เท่าทีเดียวเบามากทำให้ฝ่ายตรงข้ามตีช้าลง 50% 8วิก็พอดูดีอ่ะแต่ด้วยระยะสกิลของมัน200นี่มันน่าจะตีมั่วๆหรือเปล่าอาจจะโดนแนวหลังด้วยอย่างนี้หรือเปล่านะก็ควรจะโดนแนวหลังอ่ะเพราะถ้าโดนแค่ข้างหน้าก็เป็นกากขั้นสูงสุดอ่ะถ้าโดนแนวหลังก็ยังพอไหวได้เมจใส่แนวหลังเนี่ยยังพอไหวอยู่แต่ก็ควรจะแนวหลังนะครับถ้าแนวหน้าก็คือกากชัวร์ส่วนสกิลบัฟนี่ก็แคบเกินครับคือบัฟเราจะได้เลือดจากการโจมตีน่าจะโจมตีธรรมดาเท่านั้นบัฟให้เพื่อนด้วยน่าจะให้เพื่อนทั้งคู่นะให้เพื่อนตีเร็วขึ้น 50% ก็ดีแล้วก็เมื่อเพื่อนโจมตีทำตีธรรมดาเนี่ยตีไปแสนหนึ่งดูดเลือดกลับมาครึ่งหนึ่งคือ 50,000ก็เหมือนประมาณว่าเลือดเด้งเลยล่ะยิ่งตีแรงก็ยิ่งได้เยอะยิ่งเป็นตัวสายปัญญาสายไหวพริบเนี่ยตีสเปซโดนหลายๆตัวนี่ก็แทบจะเต็มเลยก็จะถึกขึ้นไปอีกแต่น่าเสียดายที่ระยะสกิลมันแคบมากคือถ้ามันกว้างทั้งทีมนะพี่ว่ามันก็จะเป็นอีกตัวที่น่าลองคือขนาดกว้างทั้งทีมก็ยังต้องคิดเลยว่าน่าใช้หรือเปล่าแต่นี่แคบเลยคือถ้าแคบแบบนี้มันก็ไม่น่าใช้เลยแล้วจุดที่มันยืนก็เกือบหน้าครับไม่น่าสุดด้วยไงแต่อยู่ข้างหน้าถือเป็นความซวยเหมือนกันสำหรับตัวที่ยืนระยะประมาณนี้คือใส่เกียร์ยากคือจะใส่ให้ถึกอ่ะมันก็จะติดสกิลน้อยลงตีเบาลงไงหรือถ้าจะดีก็ไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังก็จะได้เน้นตีแรงและหลบสกิลไปอยู่ข้างหน้าก็ใส่ถึกๆไปแต่ระยะประมาณนี้จะถึกใส่ถึกก็ชนไม่ได้จะใส่ตีแรงมันก็โดนชาวบ้านลุมตีเพราะอยู่ข้างหน้าก็เป็นระยะที่สับสนวะปรับแปลกๆนะหรือเขามีค่าอะไรหลบหลีกสูงเหรอ
แต่ที่จริงให้แบทแมนหลบหลีกถึงสูงมันก็ได้นะเพิ่มอีกสัก 10% คือให้มันมีจุดเด่นไงเพราะอย่างนี้ก็ไม่เด่นเลยครับธรรมดามากอะเดี๋ยวเขาคงปรับมั้งแบบแต่ก่อนไงโหดๆมาก็ปรับให้กากอันนี้เขาก็ปรับทำให้มันกากก่อนแล้วค่อยปรับโหดทีหลังสรุปว่าแบทแมนธรรมดานะใช้เล่นขำๆไปก่อนเขาอาจจะปรับรุ่นให้เขาปรับแล้วกันถ้าเขาไม่ปรับก็จบกีโบใช้ของยากด้วยใช่ไหมของเขาโอ้โห8อันเลยใช่ไหมแล้วโหดด้วยโหดก็คือทำยากไม่เหมือนกับเรดบอสด้วยเนี่ยใช้500เนี่ยแล้วเวลาเอาไปย่อยได้เท่าไหร่วะอยากรู้เหมือนกันคุ้มหรือเปล่ามันได้1ใน4แล้วป่ะนะตัว4ดาวดูแป๊บหนึ่ง4ดาวอันหนึ่งประมาณ50ถึง60 65ก็มีเอาไปย่อยได้เท่าไหร่วะก็ได้เยอะอยู่นะ1ใน3ป่ะ1ใน3 1ใน4 500ถ้าเอาแร่มาย่อยก็150โอ้โหโหดร้ายมากไปด่านพิเศษกัน3รอบครับขำๆยากหรือเปล่าไม่น่าจะยากนะด่านมาแจกให้น้องๆนี่แหละดูแววแล้ว มีป้อม4ป้อมสแปดยิงสแปดยิงได้ผลึกได้แบทแมนไม่มีแจกอุลตร้าด้วยนะแจกแต่วัตถุดิบอุลตร้าใช้6โอ้พอไหวนะคลิปนี้สั้นๆนะค่าเวลาหิวข้าวแล้วคึกพอดีไงโยกายซาก้าก็มาเปิดด้วยเหมือนตัดลีก PVP เหมือนกันเนี่ยได้เปิดซะหน่อยออกซะแทบร้องไห้โอ้ยสบายไม่ได้โหดไปกว่าด่านพิเศษอื่นๆเลยครับด่านอีเวนต์อื่นๆเลยแต่โจ๊กเกอร์ก็อึดพอตัวนะน่ะก็ต้องตีป้อมครับอึดอยู่นะโจ๊กเกอร์น่ะป้อมจะแตกแล้วโจ๊กเกอร์ยังอยู่และอีเวนต์แบทแมนเห็นว่าจะอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับครบ1เดือนเลยเท่าที่อ่านคร่าวๆนะโอเคเอ้ยมันมีจิ๊กซอว์ด้วยมาเดี๋ยวไปดูกันแบทแมนผมก็คงไม่รีวิวนะขี้เกียจไปหาข้อดีของมันมาแล้วโอ้โหเดินเด่นเลยแข็งทื่อมาเลยไม่มีพลิ้วอ่ะเดินก็ไม่เร็วนี่วะโอ้โหสุดยอดเลยครับแค่เดินมาใกล้ๆป้อมก็แตกแล้วอ่ะไอ้ห่าเดินก็ช้าโอ้โหออกซ้ายออกขวากาแฟสักหน่อยก็ดีนะเช้าๆแต่ต้องมีอะไรรองท้องบ้างปะครับรอบที่3อ๋อมันได้ EP น้อยด้วยใช่ไหมไม่เหมือนด่านกบแดง EP เยอะกว่าไปได้แต่ต้นเกมแล้วครับเดินดุ่มๆไปแล้วครับไหวไหมหนูสกิลหน่อยไหมเรียบร้อยครับจะอัดโจ๊กเกอร์อัดหน้าหงายไปแล้วล้มตึงเรียบร้อยแล้วครับสบายใจยัง3รอบอ่ะไม่เล็งนานแล้วเร็วไม่เล็งแล้วเร็วไปเสียสายตาเปล่าๆเห็นครับรางวัลก็ประมาณนี้ก็ไปเปิดดูกันเองก็ได้นะเดี๋ยวนั้นก็ลงสัก2ชั้นนี่แหละครับคือตราแบทแมนก็น่าสนเฮ้ยดรอปชั้นนี้ด้วยเหรอน่าจะใช้แร่น้อยกว่านะมันก็น่าสนนะเนี่ยคุ้มอยู่นะคือลงชั้นล่างๆแล้วกันไม่รู้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยังไงหรือเปล่าคือแบบอาจจะลงดูแล้วก็ลงก็ไม่เห็นได้นี่
ก็มาลงชั้นพวกนี้ก็ได้ครับคือถ้าดวงดีก็ได้ตราแบทแมนก็เอาไปย่อยซะ คืออย่างที่เคยชอบบ่นก็คือถ้าไม่ให้ทำมาทำไมวะฮะจิ๊กซอว์แรกอะไรเอ่ยตีด่านหลักด่านบอส29วันเลยเหรอทั้งหมดเลยเหรออ๋ออันนี้เปิดวันที่17ทำอะไรไม่บอก17เปิดวันที่24แล้วเปิดวันที่1เดือนหน้าเลยครับเนี่ยอยู่ครบเลยนี่ PP mode arena เหมือนเดิมเลยนะ special stage ครับอันนี้ด่านปกติมาก่อนด่านบอสด่านปกติมาก่อนก็เหมือนเดิมก็ไปฟาร์มด่านล่างๆก็ได้ได้ไวกว่าว้าครบมีอีเวนต์อื่นอีกไหมนี่ไงแบทแมนอีโวได้กบ7ดาวขึ้นมาตัวหนึ่งก็อยากทำอยู่นะให้มันครบๆไปอะหรือว่าไม่ต้องคือก็ลุ้นด่านพิเศษแล้วกันว่าได้หรือเปล่าก็คงแบบลงให้ครบวันละ10ด่านเพื่อผ่านเกรดอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมนี่ไงเราก็จะลงอันนั้น6ด่านด่านยากสุดอะครับ6ด่าน1อันนี้อันนี้แล้ว4ด่านก็มาลงล่างๆเอาประหยัดอ่ะถ้าชอบแบทแมนก็เอามาใช้หน่อยมันก็เท่ดีนะหรือใครจะรีวิวให้มันแบบแอคชั่นแบบภาคอ่ะให้สนุกก็ได้นะมันก็มีแบบเรื่องราวมากกว่าตัวอื่นไงมันค่อนข้างจะมีอยู่จริงกว่าเพราะมันมีหนังมีอะไรเยอะกว่าที่เหลือมันเพื่อนตัวเฉพาะในเกมนี้ไงก็ลองเอาไปรีวิวไปอะไรให้สนุกสนานกันได้ครับตอนนี้พักผ่อนก่อนนะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นครับผมว่าก็น่าจะคุ้มเลยนะแบบเปิดเกมมาได้สักเพิ่งจะเล่นมาสักสัปดาห์นึงเนี่ยอยู่ดีได้แบทแมนมาเอ้ยก็โอเคนะถือว่านั่นเลยเวิร์กเลยนี่หลับแล้วนะปิดท้ายครับเกียวไปตีบ้างดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยนั่นนะเพราะคนน้อยลงเรื่อยๆแล้วล่ะเข้ามามันเข้าได้นะแต่ไม่ได้ตีนะเพราะแล้วตีก็ไม่น่าจะตีเข้าครับเพราะบอสค่อนข้างจะโหดมากโอ้ยได้ตีว่ะโอ้ยได้ปิดด้วยอ่ะเอ้ยเพราะบอสเลเวลเต็มอ่ะครับพี่ว่าน้องไม่ไหวอ่ะพี่ยังหนีเลยไงพี่ไปกิลอื่นเรื่อยๆเพราะอย่างนี้แหละเพราะมันโหดเต็มที่เลือดเยอะสุดๆอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็ยังหนีเลยแต่ถ้าน้องอยากลองอยากลุยก็แล้วแต่ครับแล้วก็คู่แข่งก็ช่างจะเก่งด้วยเหมือนเป็นระดับฮาร์ดโหมดของเรดบอสเข้าไหมตีไม่เข้าเลยเอาดิคือใส่เกียร์ครบก็ยังเบรกไม่อยู่อ่ะเอ้ยโดนแล้วอะไรปักหัวม่วงๆอ่ะ 7% ว่ะเฮ้ย1แล้วโอ้โหก็ยังดีครับเหลือเลือด10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับดูได้เดเมจเท่าไหร่16ล้านนะครับเลือดเต็มๆก็คงจะเป็น160ล้านประมาณนั้นแต่มันจะมันกว่าไงตีบอสพวกนี้แหมตายไล่ๆกันเลยดีใจไม่ได้ตีนานแต่ก็ไม่ได้หวังครับโอ้ไม่ได้6ดาวด้วยอ่ะเดเมจเบาไปหน่อยแต่ได้กล่องนี้ครับได้จากตรงนี้ซะงั้นมีอีกไหมอ่ะตายหมดแล้วคือบอสโหดทุกตัวครับนี่กำลังจะออกแซงมันไม่รอหรอกนะเนี่ยเดเมจที่เขาตีกันครับเป็นไงแล้วเข้มข้นนะครับไม่ใช่สนามเด็กเล่นเว้ยพี่ยังหนีเลยถึงฟาร์มไปเรื่อยๆครับกิลด์อื่นก็เหมือนกันถ้าเริ่มแบบบอสโหดแล้วถ้าไม่คิดจะปักหลักกันก็ลองย้ายดูทยอยย้ายไปสร้างใหม่ก็ได้เพราะ
เลเวลสูงไปก็เท่านั้นไอ้นั่นอะกลาเดียนก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะโหดขึ้นเลยก็ทั่วๆไปโหดขึ้นไหมล่ะเลือด 500,000 เนี่ยสกิลทีเดียวก็ดับดิ้นแล้วอะก็เลยเออก็ย้ายไปเรื่อยๆดีกว่าเก็บเกียร์กันอ่ะแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ